วันนี้พวกเราพอมันเกเรจะมาล่าโคตรแย่อยากกินกันแต่ละคนนี่เคลือบช็อกโกแลตอยู่ไอ้นี่แล้วทำตามคำสั่งพ่อของเราบดบิลลี่ไอ้โคตรแย่อยากข้างในเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันไม่ใช่โคตรแย่อยากนั่นมันเรื่องสาวซอมบี้นี่ว่าพวกเราจองไปกูโดนกันช่วยด้วยกูตายแล้วไม่นะไม่ตุ้ยมันตุ้ยไอ้เหี้ยโตไอ้บอสนโนยิงมันนี่โอ้โหแม่งยิงไม่เข้าเลยกูคิดว่ามันจิ้มฟันกัดเอื้อแล้วหัวหน้าก็อยู่ไหนไอ้หัวหน้าก็ไปยืนหำโดแล้วตรงนั้นแล้วไปตีมันนี่อย่างนั้นแหละพุงเข้าไปอย่างชายชาตีต่อยหน้ามันโอ้ยโดนกัดไปโง่ๆเลยต่อยมันเออมันเลือดโดนแล้วต่อยนั่นแหละโดนจับเวียงกระดูกมึงไม่หักหรอกมึงถึงจะตายไปต่อยหน้ามันกูขนาดอัพให้มึงแล้วนะเนี่ยประโยชน์มึงแทบจะยังไม่มีเลยเลือด 20,000 ด้วยมึงสู้เขาไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยมันจะตายแล้วมึงโดนจับเวียงเป็นหมาเลยนายจะน้าอ้าวแล้วไงตกโอ้ยอนาถแท้ไอ้แย่ยักกูแม่งกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วดูหน้ามันดิไอ้เหี้ยสภาพ What the fuck โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมอดกันนะว่าผมได้โหลดมอดมาใครอยากรู้วิธีสร้างมอดก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยว่ามันเป็นของช่อง Battle X Simulatorนะซึ่งเราสามารถใส่ภาพอะไรก็ได้นะที่เป็น PNG เนี่ยสมมติเราอยากได้พี่โตใช่ไหมเราก็เลือกพี่โตมาปุ๊บแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเนื้อแบบนี้โอ้โหเราเลือกไม่ได้นะว่าจะให้โซนไหนสีอะไรเพราะผมอยากให้กางเกงมันสีแดงผมเลือกไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่ภาพยังไงล่ะสมมติเรามังกรมาใช่ไหมตึ๊บแล้วก็เปลี่ยนสีนี่เป็นเนื้อมังกรโอ้โหสวยงามสามารถทำให้เรืองแสงได้ด้วยนี่เป็นไงว้าวว้าวสมมติเอากอก้อนสีเป็นอันนี้กันกอก้อนสีเขียวนี่เป็นสีเดอะฮักแล้วก็ทำให้เรืองแสงได้นี่โอ้ยให้ทายว่านี่สกินของตัวอะไรหรือสกินของอะไรนะดูเดิมมันอยู่ไหนวะ ดูออกไหมคุ้นๆใช่ไหมเดี๋ยวเอาไอ้ลายยางมานี่ใช่แล้วมันคือลิกโลแล้วทำไมอาชินลิกกูได้แค่ส่วนหัววะเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะสู้มันสู้เหยียบไปไหนนะเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมโล่มันตกชาอย่างงี้วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนตามมอดก็เก่งนะเปลี่ยนสีเฉพาะตัวคนนะไม่ได้เปลี่ยนสีชุดเกราะด้วยแต่ว่าพลธนูเหมือนจะตั้งค่าผิดนะเสียวุฒิเปลี่ยนไปแต่ว่าตัวคนยังปกติแต่ถ้าเป็นอัศวินล่ะก็เหมือนว่าจะเอาไอ้พวกอาวุธดาบแล้วก็ปลอกแขนนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเสื้อเปลี่ยนลองดูดวงในกว่างดวงแรงแดงลิดเอ้ยดวงแรงแดงลิดเอ้ยยังไงวะเปลี่ยนได้ทุกตัวนะฮะแม้แต่ FPS ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่เป็นไงFPS เคลือบช็อกโกแลตนะฮะเฮ้ยมีสกินสไปเดอร์แมนด้วยว่ะเอาจ้ะแล้วเล่นได้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นไงตัวเราจะสีน้ำตาลปะเอ้ยกูมองไม่เห็นไอ้ชิบหายแต่ก็ตัวสีน้ำตาลแหละแต่ถ้าเราออกมาแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวสีปกตินะคือมันจะรีเซ็ตสีให้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันก็เซฟได้นั่นแหละลองไอ้ตัวนี้ไอ้นี่เปลี่ยนแค่หัวเท่านั้นนะครับใช่ได้เฮ้ยสไปเดอร์เดดดี้ถามว่าตัวของเวิร์กช็อปเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนทั้งตัวนะมันจะเปลี่ยนเฉพาะไอ้บางส่วนเท่านั้นนะอย่างเช่นมันจะเปลี่ยนส่วนล่าสุดที่เราติดไปบ้างอย่างเช่นผมติดไอ้ส่วนหางเป็นส่วนล่าสุดใช่ไหมสมมติเราเอาฐานมันงี้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนได้ปกติแหละปกติหมดครับปกติหมดที่เป็นฐานธรรมดานะสมมติเราเอาโซลพอร์ตมาใช่ไหมแล้วเราก็เติมหัวลงไปเป็นหัวนี้ปึ๊บเราเปลี่ยนสีนี่มันจะเปลี่ยนสีเฉพาะสีหัวนะครับมันจะไม่เปลี่ยนสีตัวให้นั้นและสมมติเราใส่หัวแดดดี้แล้วก็ใส่หัวมามันลงไปแล้วมันเปลี่ยนแดดดี้วะอันนี้กูไม่เข้าใจระบบการทำงานของมันวะเดี๋ยวเอามาใหม่อ่ะใส่สองอันติดเนาะไอติดอันนั้นเฉยเลยปิดอึ๊บอ้าวไปเตะนู้นเฉยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันยังไงติดสามอันอย่างนี้ติดคลิกอันแรกอ้าวไปติดอันสุดท้ายเอาเราสุดท้ายออกคลิกอ้าวก็ได้อันแรกเฮียอะไรเนี่ยใส่ไปสามอันเลี้ยงต่อกันใช่ไหมเราติดอันนี้ปุ๊บอันสุดท้ายติดตัวสุดท้ายออกติดปุ๊บอันแรกติดอะไรทำไมไม่ใช่อันสองเราจะกดอันสองเอ้าด้านสองติดยังไงอันสองติดไม่ได้เลยเอาลบพี่น้องของมันออกไปให้หมดอันสองติดไอ้เหี้ยเข้าใจยากชิบเป๋แก้ปัญหาไม่ได้ให้หนีปัญหานะครับต่อมาเราไม่สามารถเปลี่ยนสีให้อาวุธได้นะน่าจะเปลี่ยนสีแค่ตัวละครที่มันเป็นพวกอาวุธของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนั่นแหละอย่างเช่นแขนยักษ์นี่เปลี่ยนมันต้องมีจุดของมันใช่ไหมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับแล้วจะเอาแขนต่อแขนล่ะปุ๊บเปลี่ยนไม่ได้ทำไมแขนต่อแขนแต่ไม่ได้วะหรือว่าผมวางไม่ตรงอ๋อมันต้องตรงด้วยนะครับผมมันต้องมีเซ็นเซอร์มันอยู่ปุ๊บอย่างนี้แล้วต่อชั้นสามอ่ะได้ไหมไม่ได้มันก็น่าจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดนั่นแหละแค่ต้องหาจุดที่มันเปลี่ยนตรงเท่านั้นนะเนี่ยเห็นไหมเขียนอยู่เนี่ยโนซิเล็กนะคือซิเล็กไม่โดนนะครับฮิวแมนนอยด์ทูโคนสงสัยน่าจะเป็นแบบมันติดไออันสองมาวะเหนืออันที่สาม
หรือที่อะไรแล้วแต่จ้างมันเถอะกูไม่ทำแล้วไอ้พวกคนจนก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกแน่นอนว่าความสามารถไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็แค่เปลี่ยนแค่เป็นสีสกินเฉยๆนะโมซาซอก็แพ้เหมือนเดิมลองเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนดูครับแม่โอ้ยนี่อยู่ใต้น้ำนะเนี่ยสวยเหมือนเดิมจะเกิดผู้กำมาเฟิบไอสัตว์ไม่โดนสักเกิดเลยอ้าวโดนอยู่นี่ว่าโดนอยู่แต่ว่าสีของไอหินยอกหินง้อยหินยอกหินง้อยหินยอกหินงอกหินย้อยหินนี่ไอจางหัวแม่เฮ้ยกูเล่นกูตายไปแล้วอ้าวแล้วสเกิดกูไปไอ้โกเลมมันเป็นสีใยหินด้วยนะมันไม่ได้จะเป็นสีลาวามาดูเอฟเฟกต์โกเลมตอนระเบิดกันครับเจอกอเข้าไปฟาดไปฟาดฟาดมาดูดิว่าเอฟเฟกต์จะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะจะตายละอีกนิดนึงเอฟเฟกต์สีเขียวว้าวเฮ้ยสวยเนี่ยแต่ว่าตอนระเบิดเป็นสีแดงเฉยเลยก็คิดนี้มีแค่นี้มันจะก็คิดอะไร